3. กุณฑลเกสีเถรีวัตถุเรื่องพระกุณฑลเกสีเถรีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้102ธรรมะบทหนึ่งที่คนฟังแล้วสงบระงับได้ย่อมดีกว่าคาถาที่ไร้ประโยชน์ตั้งร้อยคาถา103ผู้ชนะฆ่าศึกจำนวนพันคูณด้วยพันในสงครามหาชื่อว่าผู้ชนะที่ยอดเยี่ยมไม่แต่ผู้ชนะตนได้จึงชื่อว่าผู้ชนะที่ยอดเยี่ยม